แล้วเขาบอกว่ามันใกล้จะ 0,000 ด้วยนะเฮ้ยจริงๆจริงเหรอเออนี่นะเขาเป็นมือหนึ่งมือหนึ่งมือหนึ่งนะเฮ้ยอร่อยว่ะเฮ้ยอร่อยว่ะนั่งกำลังเหมือนกันอะตัวนั่งหาเครียดกินเหรอดูดม้าจะบ้าแล้วนั่งทำไรนี่ไงกำลังดูเนี่ยดูอะไรของตัวผักอะไรเนี่ยมันขึ้นตรงนี้เนี่ยมันสว่างไม่เหรอผักตบไหนอะก็เนี่ยมันคือผักตบเออตบผิดอาการหน้าเป็นห่วงใครเขาก็ตึงเหมือนมึงเหวอ่ะคืออะไรเนี่ยไม่รู้แล้วตัวจะมาสงสัยอะไรวันนี้ร้อยวันพันปีไม่ใช่เห็นมันมีดอกด้วยเนี่ยมันเหมือนผักตบมันเหมือนสว่าแล้วมันอยู่ตรงนี้เนี่ยผักตบมันไม่มีดอกไม่ใช่หรอวะตัวมันมีดอกสีขาวไม่ใช่หรอมันคืออะไรวะเนี่ยในตัวเซอร์ดี้มันคืออะไรเขาบอกว่ามันคือผักตบไทยผักตบไทยมีชื่อเรียกอื่นปะไม่รู้เหมือนกันชื่ออะไรอะผักผักสิ้นเหมือนเป๊ะเลยเดี๋ยวขึ้นรูปให้ดูทุกคนมันไม่ใช่ผักตบอ่ะแล้วเขาบอกว่ามันใกล้จะ 0,000 ด้วยนะเฮ้ยจริงเหรอเออแล้วมันมาอยู่บ้านกูได้ไงนั่นน่ะดิแล้วมันมาอยู่ตรงนี้ได้ไงบ้านเราไม่เคยมีต้นผักตบอะไรมาอยู่ตรงนี้เลยนะไม่เคยปลูกด้วยไม่เคยก็มันนั่งเล็งอยู่เฮ้ยมาได้ไงมันเหมือนผักตบแต่มันไม่ใช่ผักตบอ่ะเขาเยี่ยวบอยแล้วไงนี่ไงมันมากับกระเจี๊ยวเขาแล้วมันมาได้ไงมันชอบกินเยี่ยวเขามันชอบกินเยี่ยวเขาไอ้ลุงเอ็งคิดได้ยังไงเอ็งวะเนี่ยตอนแรกคิดว่ามันคือผักตบเว้ยแต่ว่ามันก็ไม่ใช่ใบมันคล้ายแต่มันไม่ใช่เฮ้ยตัวมันกินได้เหรอก็เขาเห็นเขาเขียนว่ามันกินได้ได้ไหมนี่ไงเขาบอกว่าเอาไปกินกับส้มตำน้ำพริกทำอาหารแกงส้มแกงเลียงผักใช่มาพูดไหนทำอาหารก็ได้ทำน้ำพริกทำแกงส้มแกงเลียงแกงแหนงแกงไก่แกงปลาไหลไม่มีแล้วผักตบไทยหรือว่าอีกชื่อคือผักเพียรสรรพคุณอะไรก็มีแก้พิษขับปัสสาวะร้อนในร้อนนอกขับพอกไม่มีอ่ะร้อนในร้อนในอะไรเขียนดูนี่ไงเนี่ยร้อนในขับลมอ่ะแล้วร้อนนอกไม่มีแต่ว่าวันเนี้ยเขาบอกว่ามันกินได้ใช่เราไม่เคยกินมาก่อนเลยเราไม่เคยกินพ่อแม่ครอบครัวเราไม่เคยกินถ้างั้นวันนี้เราแอบเอาไปทำอาหารใช่สวัสดีครับวันนี้ผมเอิร์ธสดชื่นนี่เอิร์ธสดชื่นจะพามาดูครับใกล้จะถุนพันเอิร์ธสดชื่นครับเดี๋ยวเราจะมาทำเมนูอาหารนะคะทำอะไรวันนี้แล้วนึกเลยให้ทุกคนในบ้านกินกันเอางี้ดีกว่าเดี๋ยวไปดูในบ้านว่ามันมีอุปสรรคคุณเอ้ยไม่ใช่มีวัตถุดิบอะไรที่พอจะมาทำได้ใช่แต่ว่าไอ้ที่เขาจะเอามากินได้คือมันเป็นพวกดอกแล้วก็ยอดอ่อนอะไรอย่างเงี้ยลำอ่อนมันเงี้ยมันกินได้จิ้มน้ำพริกกินกับส้มตำอะไรเงี้ยมันดีขนาดนี้เลยเหรอแล้วที่มันมาขึ้นในบ้านคนดีๆเหมาะสมแล้วมันรู้ว่าบ้านไหนเป็นคนดีมันรู้ว่าบ้านไหนเป็นคนดีนี่เฮ้ยเขาเพิ่งเห็นทำไมเหรอเขาก็นึกว่าใครไปบิดไว้นี่เป็นเกลียวอันนี้คือธรรมชาติมันสร้างมันเองใช่เอออันนี้คือเม็ดมันอะเออตอนแรกเขานึกว่าใครไปบิดเล่นเขานึกว่าใครไปบิดเป็นเกลียวแบบผักสวยๆไว้เออก็นั่นน่ะสิเดี๋ยวไปดูก่อนว่าในบ้านมีอะไรที่พอจะทำเป็นเมนูได้เดี๋ยววันนี้เราจะเอาผักตบไทยที่หายากสุดในประเทศไทยผักเขียดเหรอผักตบไทยเอาผักตบไทยเดี๋ยวเราเอาไปทำเมนูอาหารกันเดี๋ยวไปดูก่อนว่ามันจะทำอะไรได้บ้างหาพริกแกงส้มหรือว่าอะไรที่พอจะทำอาหารได้บ้างแกงส้มไม่มีเฮ้ยมันแต่แกงคั่วเฮ้ยไม่มีแกงส้มอ่ะถามน้าออนบอกมีนะว้าพี่แกงส้มก็ไม่มีมีเมนูอื่นอีกไหมเนี่ยเขาบอกว่าแกงส้มแกงเลียงหรือผัดผักผัดกะเพราผักกะเพราเออเป็นผัดผักใส่หมูไหมล่ะง่ายดีเออมันจะได้รู้รสชาติของผักเน้นใช่แกงส้มเนี่ยมันเปรี้ยวไปแล้วใช่ไปดูแล้วอ่ะเอางั้นเอาเป็นผักตบผักผักตบทำทั้งหมดนี้ฉันทำเพื่ออะไรไอ้สัสเขาบอกว่าให้เอายอดอ่อนๆ นะตัวอ่อนนะดูไงอ่อนนี่ไงก็ยอดที่มันอยู่ตรงกลางอ่ะอันนั้นเขาไม่เรียกยอดเขาเรียกแก่นเนี่ยเหรอได้แล้วเนี่ยนะถือไว้คนเหี้ยแดกสวะเขาแล้วมันคือผักตบมันไม่ใช่สวะมันแดกแม่งสดๆเนี่ยนี่นะเดี๋ยวขอชิมสดๆก่อนนะกินทั้งตำได้ปะกัดเลยกัดแล้วเคี้ยวไม่มีรสชาติเลยหวานหวานด้วยมันเป็นแบบผักที่เอาไว้แก้เผ็ดอ่ะกินกับน้ำพริกอะไรเงี้ยนี่ครับพร้อมลุยวันนี้เมียผัดนะเฮ้ยเขาผัดไฟแดงให้ดูด้วยเลยดีกว่าเออหน้าตา
ามันไม่น่าจะกินได้นะหน้าตามันไม่น่าจะกินได้เนาะกลัวเธอลบสายตากลัวเธอลบหน้ากันหน้าตามันอ่ะไม่น่ากินเลยแหละไอ้เหี้ยแกะได้กี่เบิร์ดมึงทัวร์เลยไม่รู้เนี่ยไปถามพวกพี่ชาวนาดีกว่าเขารู้เปล่าเขาเคยกินป่ะไปดิพี่โจลาพี่โจนี่รู้จักป่ะผักมันคืออะไรผักไม่กินประมาณไม่กินไม่กินพม่าไม่กินชิบหายแล้วกินป่ะเอาป่ะเอาป่ะกินได้เลยกินได้เหรอถามว่ากินได้เหรอกินได้กินได้กินน้ำพริกลอยมาลองดูกันสิครับทุกคนครับว่าเอาไว้ต้องลวกต้องอะไรก่อนป่ะวะผัดได้เลยไม่ต้องลวกอะไรเลยเหรอใช่โอ้ลวกทำไมอ่ะเดี๋ยวมันก็สุกโอเคเดี๋ยวพี่โบจะทำการหั่นผักตบไทยนี้นะคะมาต่อจากนี้ไปคุณอภิสิทธิ์กิจเจริญนะคะก็จะเป็นผู้ผัดผักตบไทยมีกฎหมายยังอ่ะทำไมเป็นผักสงวนหรือเปล่าสงวนสงวนอะไรบ้างกินได้ก็คือกินได้ดินี่นะคะเป็นมือหนึ่งมือหนึ่งมือหนึ่งดูดิเฮ้ยไม่ธรรมดาเนี่ยขอชิมก่อนนี้มาเฮ้ยเดี๋ยวเสียจิ้มไม่ถนัดว่าเดี๋ยวคว่ำนี่นะครับผักตบดูได้เลยเหมือนกินบัวเหมือนกินอะไรเขาเรียกสายบัวมีรสชาติความคาวความคำไหมไม่มีอะไรเลยมันน่าจะต้องอยู่ในน้ำสะอาดนะพวกนี้อันนี้คือใบผักตบผักตบไทยด้วยนะสวานะเอาไปให้แม่ชิมด้วยไปเร็วๆๆเลเล่โอ้อยู่นี่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 อย่าบ้าเกินเกินเลเล่ไปนี่มาเชิญมากินสวะสวะอะไรวะนอนที่กูนอนยังสวะอยู่นะเหี้ยกูนอนเป็นสวะยังแบบสวะนี่ชีวิตคนมีตังค์มันจะเป็นคนแบบนี้แม่ชิมผักตบใกล้จะสูญพันธุ์แล้วแม่นี่สาย25อังเคิลเบเกอร์วันยิงเพื่อหวังผลเปลี่ยนมึงตบกูทำไมเนี่ยนี่ให้กินร้อนๆเลยโอ้ยหอมว่ะเฮ้ยไฟแดงลุกขนาดนี้มันหอมอยู่แล้วแม่รู้ป่ะมันคืออะไรก็ผักตบไงกินได้เหรอผักตบมันกินได้ที่ไหนแม่แม่เคยกินป่ะไม่เคยอ่ะอร่อยรู้จักทางน่าจะอร่อยอ่ะลองดินี่ฝีมือนี่ครับนี่ครับเชฟยิ้มครับรสชาติโอเคเลยว่ะเอ้าเออถูกรสชาติเหมือนอะไรมันเหมือนเหมือนผักสายบัวไหมใช่ๆสายบัว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 เตรียมเนื้อเตรียมตัวขันหมากจะมาพ่อไม่อยู่โอ้ยเนี่ยเสียดายพ่อตุ๊กตุ๊กไปให้พ่อกินของแบบนี้มันหากินง่ายที่ไหนไปของแบบนี้ตุ๊กก็มันหากินได้หรอมันจะสูญพันธุ์แล้วนะแล้วถ้าพ่อไม่ได้กินนะทำไงใช่ไปเราต้องไปให้พ่อกินเอาข้าวไปด้วยเดี๋ยวพ่อหิวโอ้นี่พ่อตายไปเสียชาติเกิดเลยโอเคทุกคนเป็นไปไม่ได้ที่เชฟมือหนึ่งของเรานะคะที่บ้านของเรานะคือพ่อเนี่ยจะไม่ได้กินของที่หายากขนาดนี้และที่สำคัญมันใกล้จะสูญพันธุ์ไปจากโลกนี้อีกด้วยพ่อเราต้องได้กินผักตบเฮียเฮียนี่เราเอาข้ามาไหว้เจ้าที่ถึงตรงนี้เลยนะครับไม่ใช่มีข้าวมาเสิร์ฟให้ชิมเลยบอกไปสิว่าถ้าพ่อไม่กินจานนี้พ่อจะผ่านพ่อตายมันจะเสียชาติเกิดเลยแหละบอกให้ขนาดตัวมันเองยังจะสูญพันธุ์เลยเห็นแว๊บๆนี่มันน่าจะใช่นายขอหน้าบ้านต้องชิมไม่รู้ไม่รู้ไม่รู้นี่ครับตบข้าวด้วยฮะเป็นไงฮะโอ้ยเยี่ยมอะไร
พราะว่าโคตรเหนียวเลยอันเล็กๆอีกนี่เห็นไหมเมื่อกี้ไปเล่นในนี่มันสงสัยจะตัวแก่ไปเล่นตัวแก่เขาให้รสชาติเหมือนอะไรพ่อเหมือนต้นอะไรก็เหมือนผักบุ้งเหมือนผักบุ้งดูใบดูใบดูใบลองใบลองใบแล้วอร่อยป่ะอร่อยไหมเฮ้ยเราไปเอาต้นมาให้พ่อดูด้วยเขารู้แล้วแหละเนี่ยนี่ไงนี่มันคือผักตกไทยหรือก็ผักเปียกนั่นแหละมันเรียกได้หลายอย่างเออใช่ให้พ่อรู้อ่ะตัวไปยืนใกล้ๆผักอันนี้จะไม่ลอยนะอะไรจะขึ้นกระดินอ๋อมันไม่มีฟองน้ำให้ลอยเออไปเก็บไว้บ้างนะเดี๋ยวกลับไปกินเฮ้ยแต่ว่ามันแปลกมากเลยมันมาขึ้นที่บ้านเราได้ไงพ่อมันมาได้ไงวะก็มันอยู่บ้านยายติ๋มไงแล้วมันก็ลอยเข้ามาเอาเหรอลอยเข้าท่อมันไงอ๋อเหรออ๋อไอ้ที่นี่มาทางท่อก็มันนิดเดียวมันก็เข้ามานี่มึงคนหรือฮิโรกิเนี่ยไอ้สัตว์มาทางท่อน้ำฉันมีนามว่าฮิโรกิลอยมาจากถิ่นที่ญี่ปุ่นเอเชียตอนที่เราจะขุดท่อลงอ่ะไปดูดิจริงดิโอ้โหใจยังกับใบบัวไม่เชื่อต้องไปดูไปดูไปตัวไปดูไปดูพอพูดอย่างนี้มันดิสเครดิตเรามันดิสเครดิตเราไม่ได้ไม่ได้พี่เอาพาไปเยอะพี่เอาพาพี่เยอะดิสเครดิตเรายิ้มไปกลับไปได้แล้วไปมึงอ่ะไปทุกคนเดี๋ยวเราต้องไปดูนะคะไปพิสูจน์เราไม่เชื่อพ่อหรอกเราต้องไปพิสูจน์ว่าข้างบ้านเราเนี่ยมันมีจริงหรือเปล่าไปดูค่ะทุกคนตัวไหนดูดิใช่หรอกเราต้องนู่นนู่นพ่อบอกว่าทางออกพ่อไปดูดิตัวทางออกพ่อไม่เห็นมีเลยหรือว่าหน้าบ้านแถบนู้นเปล่านี่ทุกคนดูไม่มีพ่อโกหกพ่อดิสเครดิตเราพ่อไม่ใช่แล้วพ่อดิสเครดิตเราจริงมันไม่มีจริงนะมีหรอกเดี๋ยวไปดูฝั่งนู้นเราต้องไปดูเราต้องไปดูให้รอบบ้านเราต้องมั่นใจว่าบ้านเรานั้นมีพืชที่กำลังจะสูญพันธุ์จริงๆนะทุกคนใช่เราไม่ได้พูดเล่นนะตัวไม่มีเจอแล้วนี่ไงแต่มีต้นเดียวนะนี่ไงต้นนี้ใช่ไหมอย่างน้อยก็ยังน้อยอ่ะมีต้นเดียวแต่ต้นเล็กกว่าที่บ้านเราอ่ะใช่ใช่ป่ะใช่แต่ว่าน้อยเออยังไงที่บ้านเราก็เยอะยังไงตรงนั้นก็เยอะยังไงมันก็สูญพันธุ์ในที่สุดก็บอกแล้วไม่มีใช่มันใกล้จะสูญพันธุ์แล้วมีแค่กอเดียวหน้าบ้านหลังบ้านหน้าบ้านใครหาได้คอมเมนต์มาเลยฝากเออบ้านใครมีเนี่ยถ่ายรูปมาหน่อยใช่แล้วก็เอาไปกินกันเลยเออลองไปกินดูอ่ะเราไปทำตามดูแล้วกันนะครับโอเคทีนี้ก็แบบว่าคันคอจัดไม่คันเหรอเขาคันเนาะไม่คันเขาไม่คันเอาเหรอแล้วได้คนแพ้หรือเปล่าแต่เขาไม่คันเขารู้เฉยๆเลยโอเคตามมันดูเพราะว่าใกล้จะสูญพันธุ์แล้วบ้านใครมีต้องดูนะว่าเป็นผักตบไทยจริงๆนะใช่มันจะอยู่บนดอกนะแล้วมันก็มีดอกสีม่วงด้วยไอ้ผักตบในน้ำมันก็มีดอกม่วงนะมันไม่ใช่ดอกตรงคอมันเหรออ๋อมันดอกตรงปลายอ่ะดอกตรงคอมันโอเคเจอกันใหม่พี่น้องกันครับถ้าใครชอบก็ช่วยกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้โบโยชิชาแนลด้วยนะคะคลิปนี้ลาไปก่อนบ๊ายบาย